สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสตูดิโอพะเพียงครับผมเกษตรกรอินดี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะทำการคัดไซส์หอยขมนะฮะที่ผมเพิ่งจับได้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับโดยการใช้ก้านมะพร้าวนะฮะไปแช่ไว้ในน้ํา 2-3 วันฮะแล้วจากนั้นก็ดึงก้านมะพร้าวขึ้นมามันก็จะได้เจ้าหอยมาประมาณนี้ครับเป็นหอยขมนะครับก็จะมีหลายไซส์ด้วยครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะแต่ปัญหามันคืออยู่การเลือกนะฮะว่าเวลาเราได้เยอะปุ๊บอะเรามานั่งเลือกทีละตัวทีละตัวมันช้าเสียเวลานะครับดังนั้นฮะผมก็เลยหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวนะฮะเอามาทำเป็นอุปกรณ์ในการคัดไซส์นะฮะก็ตามคอนเซ็ปต์ของช่องฮะก็คือนำสิ่งที่ไร้ค่ามาสร้างให้เป็นสิ่งมูลค่าหรือของที่ทิ้งขว้างที่ไม่มีประโยชน์ฮะนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งวันนี้นะฮะผมก็เตรียมอุปกรณ์ในการคัดไซส์อยู่3ชนิดนะฮะก็เป็นทั้งไซส์ที่เป็นไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ฮะแล้วก็ไซส์ในส่วนของไว้อนุบาล2เดือนแล้วก็ใช้เป็นพ่อพันธุ์นะครับอีกส่วนนึงคือไว้ฐานได้เลยครับและอีกไซส์สุดท้ายคือเป็นไซส์เล็กนะฮะเป็นไซส์ที่อนุบาลเป็นตัวเข้าขนาดนิ้วก้อยนะฮะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ดีกว่าครับง่ายๆครับสิ่งแรกฮะที่เตรียมไว้ก็คือ1กระถางต้นไม้ครับเป็นกระถางต้นไม้ไซส์ขนาดหน้า8นะครับ8นิ้วนะครับ 8-9 นิ้วนะครับสามารถใช้ได้ฮะก็จะเป็นไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับที่ผมจะเอาหอยใส่ในนี้ฮะเดี๋ยวดูวิธีการดีกว่าครับอันนี้ครับก็เป็นตะแกรงปิ้งปลานะครับเป็นตะแกรงปิ้งปลาทั่วไปฮะที่มีทุกบ้านนะครับจากนั้นครับก็จะมีในส่วนของไซส์ที่3ครับเป็นไซส์เล็กที่จะเป็นไซส์อนุบาลครับก็จะเป็นตะกร้าผลไม้ครับที่ผมซื้อมายกตะกร้าแล้วมันทานผลไม้เสร็จมันก็จะเหลือตะกร้ามาผมก็จะใช้เนี่ยเอาไว้สําหรับใส่ของแล้วก็ไว้สําหรับใส่พวกผักหรือพวกอะไรที่ผมได้มานะจากนั้นผมเห็นมันสามารถมีรูที่สามารถมาคัดไซส์ของหอยไซส์เล็กได้ก็เลยเอามาใช้เป็นประโยชน์ครับอ่ะเรามาเริ่มดีกว่าครับอย่าเสียเวลาเลยครับ1ไซส์แรกนะฮะที่ผมจะเตรียมก็คือจะเป็นไซส์ในส่วนของไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับนำถังมาตั้งครับเดี๋ยวผมขยับกล้องกดลงก่อนครับจะได้เห็นใกล้ๆนะฮะว่าวิธีการเป็นยังไงครับเนี่ยฮะจับไปเห็นเลยนะครับนะฮะวิธีการไม่ยากครับก็คือจับหอยได้มาฮะดูนะครับใส่เลยถ้าใส่ประมาณนี้แล้วก็ร่อนครับร่อนใช้มือคนละหรือก็ร่อนก็ได้ฮะมันด้านนะครับหอยตัวไหนที่มันเป็นไซส์เล็กมันจะร่วงไปครับไอ้ส่วนไซส์ไหนที่เป็นไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เป็นไซส์ใหญ่มันก็จะคาอยู่นะฮะไอ้ตัวไหนคาก็คือจะเป็นไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือไซส์นี้ฮะผมก็จะใส่ในถังของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปก่อนใส่ให้หมดแล้วครับนะฮะแล้วก็ร่อนใช้มือด้วยครับบางทีมันทับกันอยู่นะฮะมันอาจจะไม่ร่วงก็ต้องใช้มือในการขยับหน่อยฮะนี่ฮะก็จะเหลือไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีกชุดหนึ่งนะฮะก็ใส่เลยครับตอนนี้มันก็จะเหลือไซส์ซึ่งจะเป็นไซส์ที่ใช้ทานได้กับไซส์ในส่วนของลูกอนุบาลนะครับเดี๋ยวมาดูไซส์ต่อไปครับไซส์แรกนี่คือเป็นไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก็ตัวก็จะใหญ่นะฮะตัวขนาดนิ้วโป้งหรือใหญ่กว่านิ้วโป้งนะฮะมันวางครับมาต่อไซส์ที่สองครับไซส์ที่2ก็จะเป็นในส่วนของไซส์ไม่ต้องกลัวหอยมันตายนะครับเพราะหนึ่งหอยขมนะครับจะอยู่ได้นานอยู่ครับผมใช้ไซส์ที่2นะครับก็เทนะครับไม่ต้องรีล้อฮะเทไปอันไหนมันเล็กมันจะร่วงไปนะครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งเลือกทีละตัวครับจากนั้นนะครับเอามือค่อยๆเกลี่ยมันฮะมันก็จะร่วงตัวไหนเล็กก็จะร่วงไปครับนี่ฮะครับความจริงหอยมันจะเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างครับว่าเพราะหนึ่งเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นหอยที่เนี่ยฮะก็เป็นไซส์ในส่วนของไว้ทานเองหรือไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในชุด2ครับจับใส่แล้วครับอันไหนมันเล็กหน้ามันก็จะร่วงครับผมจะไม่ซีเรียสนะฮะอันไหนที่มันพอตะค้างตะแกรงก็นั่นได้ครับเนี่ยฮะก็คืออันนี้ก็จะเป็นไซส์ที่2ครับก็จะเป็นไซส์ในส่วนของนะฮะนะฮะไซส์มันจะไม่เท่านิ้วโป้งมันจะเป็นไซส์ขนาดนิ้วนางถึงนิ้วชี้นะครับก็จะเป็นไซส์เล็กคือไซส์ที่2ไว้ทานได้กับในส่วนไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ชุด2ครับมาดูไซส์ที่3ครับไซส์ที่3นี้ก็จะเป็นไซส์เล็กเลยครับก็จะใช้ในส่วนของเนี่ยฮะตะกร้าผลไม้ครับวางปุ๊บผมเทนะฮะ
ตัวเล็กมันก็จะมีบางทีมันทับกันนะฮะมันก็จะไม่ร่วงครับบางทีก็ต้องใช้มือช่วยฮะเขย่ามากบางทีหอยมันจะมันแต่ถามว่ามันไม่ตายแล้วฮะเรากระแทกแรงมันก็ไม่ตายครับเพราะหอยมันค่อนข้างทนอยู่นะฮะเปลือกมันก็ไม่เป็นไรครับนะฮะไอ้ตัวไหนเล็กก็จะร่วงไปฮะอ่ะเนี่ยผมให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันฮะส่วนบางคนถามอ้าวแล้วไอ้ที่เหลือในตะกร้านี่ทำไงมันก็จะมีไซส์ที่บางตัวมันก็จะเป็นไซส์ประเภทว่าไซส์ใหญ่ฮะก็คือมันสามารถมาคัดอีกทีหนึ่งก็คือโดยการกองเหมือนกันฮะเหมือนกันลักษณะเดิมเลยฮะอันนี้ผมเทใส่ถังนี้แล้วกันนี่สาธิตขั้นตอนการทำคร่าวๆกันนะก็คือเนี่ยมันก็จะมีไซส์ตัวเนี้ยผมได้หอยอยู่3ไซส์นะฮะก็คือเดี๋ยวให้ดูนะฮะไซส์ใหญ่นะครับเนี่ยไซส์ใหญ่ฮะอันนี้ไซส์รองมาครับไซส์ใหญ่ไซส์รองและไซส์สุดท้ายคือไซส์เล็กคือไซส์อนุบาลนะฮะจะได้หอยอยู่3ไซส์ครับโดยขั้นตอนการทำง่ายๆนะก็คือนำของเหลือใช้ฮะมาทำการล่อนมันนะฮะไอตัวไหนเล็กมันก็จะลงไปไอตัวไหนใหญ่มันก็จะคาอยู่ครับก็คือเป็นหลักการง่ายๆครับในการคัดนะฮะเดี๋ยวผมใส่เก็บก่อนครับส่วนหอยที่เหลือเนี่ยฮะเราก็มาคัดทีอย่างทำเหมือนเดิมนะครับส่วนมันเหลือประมาณไหนก็เอาใส่ตามไซส์มันนะฮะนะฮะก็เป็นวิธีการคัดหอยง่ายๆฮะตามสไตล์ของเกษตรกรอินดี้นะฮะคือเน้นนำของที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือไม่เป็นประโยชน์อะไรฮะที่มีอยู่ในบ้านนะเอามาทำให้เป็นประโยชน์นะครับเหมือนอย่างผมนะครับคือบางที บางคนอาจจะมองเอ้ยไอสิ่งที่คุณทำอ่ะมันเป็นเรื่องที่แค่นี้เองเหรอไร้สาระบางคนมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่สำหรับผมมันไม่ใช่ไร้สาระครับบางอย่างอ่ะวิธีการหรือขั้นตอนในแต่ละอย่างในการที่ผมมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะบางทีมันเป็นเรื่องที่บางทีคุณเห็นละอ่ะโอ้ยแค่นี้เองมันเห็นได้ยังยากเลยของคิดได้ยังไงของพูดง่ายๆว่าปัญญาอ่อนนะแต่คือกว่าจะคิดได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะหนึ่งคุณยังคิดไม่ได้เลยเพราะหนึ่งแล้วคุณก็ไม่กล้าที่จะคิดแล้วคุณก็ไม่กล้าที่จะทำแต่คอนเซ็ปต์ของเกษตรกรอินดี้นะฮะและในช่องสตูดิโอพอเพียงคือกล้าที่จะคิดกล้าที่จะลองและกล้าที่จะลงมือทำมันฮะให้เป็นจริงนะซึ่งเนี่ยฮะผมก็จะทำให้เห็นคือง่ายๆฮะเอาของที่อยู่ในบ้านฮะเอามาทำให้เป็นประโยชน์มากที่สุดครับดีกว่าเราปล่อยมันทิ้งไว้นะฮะหนึ่งบางครั้งอ่ะไอเดียทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราจะคิดหรือเราจะนำมาปฏิบัติมากกว่าครับสำหรับเกษตรกรดีเราก็จะเน้นในเรื่องของอะไรก็ตามที่เราพบเจอหรือเราทำประจำอยู่แล้วทุกวันเราเจออะไรดีเป็นประโยชน์ผมก็จะนำคลิปมาอัดลงคลิปนะฮะแล้วก็มาแนะนำเพื่อนๆนะฮะว่าเออเนี่ยบางครั้งมันเป็นเส้นผมบนภูเขาฮะเรามองไม่เห็นฮะคือบางทีเราไปมองอะไรที่มันกว้างไปแต่ของเล็กๆที่อยู่ข้างหน้าเราหรืออยู่ที่ขอบตาเรามองไม่เห็นนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะฮะที่เพิ่งเปิดมาดูช่องสตูดิโอพอเพียงครับผมเกษตรกรอินดี้นะฮะต้องฝากช่องสตูดิโอพอเพียงไว้ด้วยฮะคือเป็นช่องที่นำเสนอคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบนะฮะโดยการถ่ายทำก็คือจะเป็นการถ่ายแบบวันช็อตคือถ่ายสดเลยฮะจะไม่มีการตัดต่อนะฮะก็เต็มที่ก็คืออาจจะมีสต็อปหยุดบ้างแล้วก็รันต่อนะฮะก็คือพยายามรันให้มันต่อเนื่องเพราะเนื่องจากขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมันใช้เวลานานนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเกษตรกรดีครับต้องฝากช่องไว้ด้วยนะฮะกับเพื่อนๆนะฮะคือยังไงช่วยกดมาติดตามกดแชร์แล้วก็กดไลค์หน่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่ายังไงก็เป็นกำลังใจผมในการทำคอนเทนต์ดีๆอย่างเงี้ยเพื่อนำเสนอทางบ้านนะฮะกับเพื่อนๆนะฮะซึ่งบางครั้งอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องขอโทษด้วยครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ